ช่วงเที่ยงถึงบ่ายนี่น่าจะนั่งสบายครับผมเฮ้ยโอ้โหคันลวกเลยมาแนะนำสูตรเหยื่อที่ผมใช้ให้ท่านผู้ชมรับชมกันอีกครั้งนะครับผมล้ำสดนะครับผมกับล้ำระเบิดนะครับคู่กันเหมือนเดิมนะครับผมใช้แค่2อย่างนี้ครับผมหรือจะใช้อย่างนี้อย่างเดียวก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่นะครับถ้ามีงบใช้ตัวนี้อย่างเดียวก็ได้ครับผมก็ตามสะดวกของนานาแต่ละท่านนะครับผมส่วนผมจะใช้ล้ำตัวนี้เพิ่มนะครับผมเพิ่มปริมาณนะครับใช้ได้ยาวๆครับนี่ครับหรือถ้าไม่มีลำสดที่ซื้อเป็นกิโลเหมือนผมก็ใช้ลำที่ขายเป็นถุงปกติทั่วไปก็ได้นะครับผมอัตราส่วนง่ายๆก็ครึ่งต่อครึ่งไปเลยครับง่ายดีนะครับผมแต่ถ้าอยากประหยัดปลาเข้าแล้วเราก็สามารถใช้ลำตัวนี้เยอะกว่าลำระเบิดได้ครับผมลำสดนะครับอันนี้ลำระเบิดเดี๋ยวผมใช้ถุงเก่าก่อนครับยังไม่หมดเลยครับนี่ครับเหยื่อสูตรประหยัดนะครับผมเนี่ยผสมทีละน้อยเอานะครับผมเหยื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใช้น้ำหน้าหมายนะครับนวลๆหน่อยนะครับผมนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับเหยื่อตะกร้อที่ผมใช้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเป็นตะกร้อรีเวท2เซนครึ่งนะครับกับตะกร้อทำเองนะครับผมวันนี้ก็เกี่ยว2แบบเหมือนเดิมนะครับผมเกี่ยวมันหมูกับเม็ดโฟมนะครับเนี่ยเอามาลองดูนะครับมาตามลุ้นกันดูนะครับวันนี้ว่าจะมีผลงานให้รับชมหรือเปล่าตอนนี้6โมง15นะครับผมลุยครับมาแล้วครับแต้มแรกโอ้ไซส์3นิ้วหน่อยๆนะครับดึงคันพุ่งเลยนะผมแต่ผมวางคันไว้สูงนะผมมาแล้วครับตามลุ้นกันต่อครับถือว่ารอดแห้วแล้วครับวันนี้ลุงครับลุงดักตุ้งปล่อยแล้วผมขอซื้อหน่อยได้ไหมครับผมขอแบ่งซื้อหน่อยได้ไหมครับอะไรนะครับเอา20บาทได้ไหมครับจะลองเอาเกี่ยวตกปลามีลุงมาดักกุ้งฝอยนะครับผมเลยเรียกเมื่อกี้แล้วลองขอซื้อแบ่งซื้อแกนะครับไม่รู้แกจะให้หรือเปล่านะครับแกถามว่าเอาเยอะไหมก็เลยบอกว่า20บาทนะครับจะลองมาเกี่ยวนะครับถ้าลุงเข้ามาให้นะครับผมจะลองเกี่ยวเบ็ดตัวท้ายดูอุ้ยปากกินพอดีเนี่ยเต็ม2นะครับผมกำลังจะไปเอากุ้งฝอยนะครับ
มาแล้วครับเหยื่อครูฝอยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับจะได้นะครับไม่ได้เอาประชังเล็กมานะครับผมลุงให้มา2กำมือเลยครับเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาลองเกี่ยวกันดูนะครับวันนี้ตอนนี้ 7:05 นาทีนะครับผมผมเกี่ยวเบ็ดตัวล่างแค่ตัวเดียวนะครับผมเกี่ยวเหมือนตกปลาม้าเลยนะไม่รู้ว่าเกี่ยวกันยังไงนะครับผมมาลองดูเบ็ดอีกตัวก็ใช้เม็ดโฟมนะครับผมเผื่อกุ้งหลุดนะครับเม็ดโฟมจะได้อยู่นะครับผมจะได้ลุ้นต่อเบ็ดอีกตัวนึงนะครับมาลองลุ้นกันดูครับผมสวัสดีพี่ๆนะนะและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องทัศน์ฟิชชิ่งนะครับผมพาท่านผู้ชมมาตกปลาลงหมายคลองกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้คลอง5คลองหลวงนะครับผมมาถึงหมายประมาณ 5:50 ครับผมแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ลงเหยื่อชุดแรกไปช่วงประมาณ 6:15 ครับผมประมาณนี้เริ่มทยอยลงเหยื่อไปนะครับตอนนี้ 7:10 แล้วครับพอได้มา2แต้มแล้วนะผมก็ถือว่าล่อนแห้วแล้วครับวันนี้ก็2แต้มกินเม็ดโฟมหมดเลยนะครับเพราะว่าผมเกี่ยวมันหมูกับเม็ดโฟมอย่างละ4คันเลยนะครับผมเกี่ยวตีสลับกันไปเลยครับแล้วก็ตี2ระยะนะครับผมก็มีใกล้แล้วก็ไกลนะครับปลากินช่วงกลางๆครับกลางๆคลองนะครับเมื่อกี้ผมลองเกี่ยวลูกกุ้งไป1คันนะครับก็มาตามลุ้นกันดูนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมมาครั้งแรกนะครับจุดนี้เดี๋ยวให้ดูสภาพหมายนะครับผมไปครับให้ดูหน้าหมายจุดที่ผมลงก่อนนี่ครับก็ลง8คันนะครับวันนี้8คันเหมือนเดิมครับน้ำนิ่งๆ นะครับผมแล้วก็น้ำก็ไม่ลึกครับผมมีร่มต้นมะม่วงนะครับผมที่หมายแต่หมายนี้เช้าๆจะร้อนหน่อยนะครับเที่ยงช่องเที่ยงถึงบ่ายนี้น่าจะนั่งสบายครับผมแต่ผมก็เอาร่มมากางด้วยนะครับผมเพราะว่าเช้าๆนี่ร้อนเลยครับผมหมายนี้ครับที่จะรถนะครับผมที่จะรถจอดริมถนนฝั่งนู้นนะครับจอดสะดวกเลยครับผมมีที่ให้จอดพอดีเลยครับเนี่ยวันนี้ก็มากับน้าอัดเหมือนเดิมครับวันนี้สวัสดีครับรับลุ้นไปด้วยกันนะครับตามลุ้นไปด้วยกันครับวันนี้แล้วก็ลงข้างๆกันนี่ครับก็มีที่ลงอยู่ครับ2จุดได้ครับตรงนี้นี่ก็เป็นของนาดนะครับผมก็ลงนี้ผมมาก่อนนาดหน่อยนึงนะครับเมื่อเช้าก็ประมาณนี้ครับสภาพหน้าหมายนะครับผมก็พิกัดเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมครับวันนี้ผมก็มีเวลาถึงประมาณไม่เกิน11:00 นะครับผมประมาณนี้เพราะว่าเย็นนี้ต้องทำงานนะครับผมก็เดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีก่อนครับว่าจะยังไงนะครับผมก็มาตามลุ้นไปด้วยกันครับวันนี้แต้ม3ตะเพียนนะครับผมดึงอยู่นานแล้วครับดึงแล้วก็เงียบนะครับผมกินเบาๆเฮ้ยโอ้โหคันลวกเลยตกใจนะครับคันล่วงเลยครับมันหมูแต้มแรกนะครับผมนึกว่าจะไม่กินซะแล้วครับคลองนี้
หนึ่งแต้มครับผมไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผม3นิ้วครับ3นิ้วนิดๆนะครับผมสายสวยครับแต้มนี้มาต่อกันเลยครับผมนี่ครับ4นิ้วนะครับผม4นิ้วหน่อยๆเม็ดโฟมนะครับอันนี ียี่เกคันสีฟ้ากินนะครับผมเงียบไปแล้วครับสองตะขอนะครับกินมันหมูนะครับผมโอ้ยนี่ละเกี่ยวกูดึงอยู่นานแล้วนะครับผมนี่มีแต่เขาเกี่ยวกุ้งฝอยแล้วได้ไซส์ใหญ่นะครับผมดูของผมโอ้โหอันนี้ผมลองเกี่ยวแบบเอาหัวกุ้งออกนะครับผมก็เดี๋ยวลองใหม่ครับช่วยผมมาอุ้ยปวดพันเลยขอขึ้นแบบสวยครับผมกินมันหมูนะครับกุ้งฝอยกินเร็วจริงๆเนี่ยได้หลายไซส์แน่อันนี้ก็เกี่ยวกุ้งฝอยนะครับดูไซส์เหยื่อชุดสุดท้ายผมไม่ได้เกี่ยวแล้วนะผมก็มันมีเกี่ยวแค่เม็ดโฟมกับมันหมูนะครับเฮ้ยสวยกำลังบอกอยู่นะครับว่าลงชุดสุดท้ายนะครับเมื่อกี้นี่ครับมาแล้วครับมันหมูครับผมเหมือนครับผมอีกหนึ่งแต้มครับใส่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับผมกินคันเดิมเลยนะครับผมเนี่ยครับก็คันนี้ผมยังไม่ลงนะครับผมต้องลุ้นต่ออีก7คันนะครับมากินจัดช่วงจะกลับนะครับผมลุ้นต่ออีก10นาทีครับ
ครับตอนนี้เวลา 10:32 นาทีครับในใจเห็นหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะทยอยเก็บคันแล้วนะครับวันนี้มีเวลาน้อยนะครับวันนี้ก็ใช้เวลานั่งตกไปประมาณ4 ชั่วโมงกว่าๆครับผมเพราะผมลงคันตั้งแต่ลงเหยื่อชุดแรกตั้งแต่ 6:15 ครับผมตอนนี้ 10:32 นาทีนะครับปลาช่วงเช้าถือว่ากินดีครับผมพอสายๆมาก็กินห่างนะครับผมถือว่ากินห่างไซส์ก็พอได้ครับผมก็มี3นิ้วกว่า4นิ้วนะครับ4นิ้วหน่อยๆมีอยู่ครับผมแต่ไซส์เล็กก็มีนะครับไซส์2นิ้วก็มีครับผมพอเดี๋ยวผมจะทยอยเก็บคันนะครับแล้วก็มารับชมผลงานกันทีเดียวเลยครับผมกำลังทยอยเก็บคันครับนี่ครับมีมาส่งท้ายจริงๆนะครับผมเก็บอีก1แต้มครับผมครับน่าจะ10กว่าแต้มนะครับผมไม่ก็เกือบ20ครับผมถ้ารวมแต้มเล็กด้วยนะครับแต่เดี๋ยวแต้มเล็กผมจะปล่อยไปหมดเลยนะครับเนี่ยไซส์2นิ้วเนี่ยไซส์เล็กมากครับผมไซส์ใหญ่ก็มีนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับผลงานปลารวมไซส์ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าผ่านอยู่ครับแต่ปลาก็กินห่างหน่อยครับวันนี้นี่ครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวตัวเล็กปล่อยนะครับเดี๋ยวตายครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมแต่ปลาเล็กก็ถือว่ายังกวดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้ถือว่ายังพอมีปลาใหญ่เข้าบ้างนะครับก็ได้แค่4 แต้มนะครับปลาเล็กวันนี้ปล่อยไปก่อนครับผม